รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน Rabbit Studio Hitachiเครื่องปรับอากาศฮิตาชิซีนคาเมร่าแอร์สลีปเย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อค่ะอยู่กับกิวี่ในรายการซุปตาร์โซไซตี้ค่ะรายการที่จะพาไปตามนะคะกิจกรรมของเหล่าดาราศิลปินค่ะแต่พูดเลยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีเอกลักษณ์มากๆค่ะโดยเฉพาะน้ำเสียงของเธอนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงเนี่ยก็เพราะแต่ว่ามีเสียงเหน่อค่ะพูดเลยว่าถ้าพูดไปนะคะต้องรู้จักแน่ๆเธอคือคุณเป่าเป่าลีนั่นเองค่ะแต่ว่ากิจกรรมของเธอจะเป็นอะไรนั้นนะคะไปติดตามดูกันเลยค่ะสำหรับวันว่างๆของเปานะส่วนใหญ่ก็จะเล่นกีฬาค่ะแต่ว่ามีกีฬาอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตีแบดค่ะส่วนใหญ่ก็จะตีหน้าบ้านนะคะก็ตีกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะคะแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆมาตีด้วยอะไรเงี้ยค่ะบอกเลยนะคะว่าเรื่องตีแบดเนี่ยวิ่งไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าฝีมือเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวรู้เลยตรวจจับภาพตรวจจับอุณหภูมิอีกขั้นนวัตกรรมความเย็นกล้องคู่อัจฉริยะ Hitachi Scene Camera ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับกิจกรรมตำแหน่งและอุณหภูมิของคนเพื่อกระจายลมเย็นตรงจุดและเหมาะสมเงียบปรับความเย็นอัตโนมัติหลับสบายด้วย Air Sleep Sensorเครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น Hitachi ค่ะและตอนนี้นะคะวิก็อยู่ที่สนามแบดมินตันค่ะเบสมินตันนั่นเองแล้วก็อยู่กับพี่ผู้จัดการนะคะพี่วิทย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทย์ครับก่อนอื่นนะคะขอถามก่อนเลยว่าเปิดมากี่ปีแล้วคะแล้วก็มีคอร์ททั้งหมดกี่คอร์ทคะเบสมินตันของเราตอนนี้นะครับเปิดมาประมาณ1ปีเศษๆนะครับ1ปีเศษคอร์ทก็จะมีทั้งหมด16คอร์ทนะครับจะแบ่งเป็นคอร์ทบลู10คอร์ทแล้วก็เป็นคอร์ทกรีน6คอร์ทค่ะครับทำไมคนถึงจะต้องมาที่เบสมินตันคะก็ตรงนี้ในเรื่องจุดเด่นของเรานะครับก็คือทางสนามเราเนี่ยออกแบบได้ตามมาตรฐานโอลิมปิกแล้วก็พื้นยางเป็นพื้นยางนำเข้าจากอิตาลีส่วนไฮไลท์จริงๆแล้วของทางเราเป็นที่พูดถึงกันโดยทั่วไปก็คือห้องน้ำเลยครับห้องน้ำครับผมเป็นห้องน้ำติดแอร์ครับอ๋อเพื่อแบบว่าออกมาเหนื่อยเย็นสบายเลยครับแล้วก็เห็นว่ามีการเรียนการสอนด้วยค่ะพี่วิทย์ใช่ครับผมก็ที่นี่เราจะมีเบสบินตันบายเป้บ้านทองหยอดนะครับซึ่งโค้ชเนี่ยเราจะดิวทางบ้านทองหยอดมาสอนที่นี่ครับผมซึ่งบ้านทองหยอดเนี่ยเขาเป็นใช่ครับปั้นนักกีฬาอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีก็อย่างน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับถ้าวิมาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะจะมีการแบบมาเล่นได้ไหมอ่ะณตอนนี้เลยของสนามเราก็จะมีหลายๆกวนหลายๆชมรมซึ่งมาจัดเป็นกวนโอเพ่นกิวี่มาอาจจะถือไม้แบตมา1อันรองเท้า1คู่มาก็ขอไปเข้าไปแจมได้เลยและอย่างตอนวิเดินเข้ามานะคะเห็นแอบว่ามีหลายอย่างมากๆเลยไม่ได้มีแค่แบตอย่างเดียวถูกไหมคะใช่ครับผมมาที่นี่แล้วสามารถมีกิจกรรมหลายๆอย่างได้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะครับมวยหรือโยคะเรียกว่าเป็นแหล่งออกกำลังกายครบวงจรก็จะบอกว่าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กก็ว่าได้ครับผมส่วนตอนนี้ค่ะวิรู้สึกว่าอยากจะออกกำลังกายยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอรบกวนใช้คอร์ดแบบที่นี่สอนนิดนึงนะคะได้ครับด้วยความยินดีครับผมค่ะระบบควบคุมและปรับสมดุลในการทำงานของเครื่องเพื่อรองรับกระแสไฟที่ไม่เสถียรหรือ All DC Inverter ของเครื่องปรับอากาศ Hitachi แตกต่างจาก Inverter ในเครื่องปรับอากาศทั่วไปยังไงเครื่องปรับอากาศ Hitachi นั้นสั่งการด้วยระบบ Smart Vector เมื่อ All DC Inverter ทำงานร่วมกับโหมด Air Sleep จะสามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 62% นอกจากนี้เมื่อเลือกโหมด Eco เครื่องปรับอากาศ Hitachi จะส่งลมเย็นไปเฉพาะจุดเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดอีกด้วยเช่นกันเพียงแค่คุณมีเครื่องปรับอากาศ Hitachi All DC Inverter Scene Camera Air Sleep Smart Trick ง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นเยอะเลยล่ะครับสุดสัปดาห์นี้หากิจกรรมทำกันในครอบครัวไม่ต้องออกไปเดินห้างให้เหนื่อยและเสียเวลากันเลยขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera Air Sleep
เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น